بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกรอบนึงเรื่องที่จะพูดคุยหรือนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของอุปนิสัยของบุคคลประเภทหนึ่งกับอุปนิสัยของบุคคลอีกประเภทหนึ่งบุคคลประเภทหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าอินนัชชัยฏอนะละกุมอาดูวุนประเภทแรกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าศัตรูของพวกเจ้าคือชัยฏอนศัตรูของพวกเจ้าคือชัยฏอนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราอัลลอฮฺใช้คำว่าอินนาเน้นแล้วก็พูดว่ามันเป็นศัตรูกับเจ้าจริงๆเวลาที่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้คอยตามแล้วขัดกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเราก็ตามไม่ใช่เพื่อนเพราะถ้าเพื่อนต้องชวนกันให้ทำความดีอิบลิสเนี่ยมันทำตัวอย่างในการที่จะล่อลวงบรรพบุรุษของเราคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่ามันน่ะจะล่อลวงหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้เราเคยรับปากอะไรกับตัวเองไหมยังไม่ต้องรับปากกับคนอื่นนะรับปากกับตัวเองว่าปีนี้เอาปีนี้ฉันจะทำไอ้นี่ให้ได้ปีนี้เหมือนปีที่แล้วเรารับปากอะไรกับตัวเองไว้บ้างทำได้ไหมทำได้ครบไหมขยับทำอะไรบ้างหรือเราบอกว่าไม่เป็นไรปีหน้ายังมีไม่เป็นไรปีนู้นยังมีแต่สำหรับอิบลิสเนี่ยมันไม่รออันไหนที่มันสามารถทำได้อะไรที่มันมีโอกาสที่จะทำมันทำทุกวินาทีที่มันจะทำมันไม่ปล่อยให้เวลานั้นผ่านเลยไปโดยที่เปล่าประโยชน์มันจะไม่มีคำว่าฆ่าเวลาครูกระซ้อนนะพวกเราเนี่ยมันจะมีคำว่านั่งคุยฆ่าเวลาเล่นโทรศัพท์ฆ่าเวลาเราน่ะฆ่าเวลาเราเข้าใจว่าเราฆ่าเวลาแต่จริงๆเวลาน่ะฆ่าเราประโยชน์ที่เวลาเดินผ่านไปเวลาเนี่ยเรามันจะไม่ย้อนกลับมาและเรามักจะพูดว่ารู้มักจะพูดแบบนี้ว่ารู้แบบนี้ประโยคเนี่ยประโยคคลาสสิกเลยรู้แบบนี้ทำก็ดีรู้แบบนี้ทำก็ดีประโยคเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับบรรดามุสลิมบรรดามุมินผู้ศรัทธาเพราะคำว่ารู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้เนี่ยเราไม่เป็นมนุษย์หรอกเพราะเรื่องรู้เหตุการณ์ข้างหน้าเป็นเรื่องของใครเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องกระทำนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้และก็บอกกล่าวกับเราให้เรากระทำสิ่งแรกเลยอัลลอฮฺบอกว่าอิบลิสชัยฏอนคือศัตรูของเราศัตรูของเราเนี่ยเอาเป็นว่ามนุษย์ด้วยกันถ้าเราไม่ชอบหน้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยากเห็นไหมกูก็ซัดอยากเห็นไหมไม่เห็นสมมติกูก็ซัดไม่ชอบผมเนี่ยถ้าวันไหนเป็นเวรผมเนี่ยครูเขาซัดก็ไม่อยากมาถ้ามากันมานั่งฟังด่าตะแคงข้างให้เพราะไม่ชอบไม่อยากเห็นหน้าแค่ไม่ชอบนะแล้วในกรณีที่เป็นศัตรูกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นถ้าเจอที่ไหนมีเรื่องที่นั่นใช่ไม่ใช่นะครูซันนะถ้าเจอที่ไหนเป็นเรื่องเลยเพราะนี่คือศัตรูแต่สำหรับอิบลิสในการเป็นศัตรูกับมนุษย์อิบลิสไม่ได้ทำแบบนั้นอิบลิสมาในสภาพของความเป็นมิตรแต่ประสงค์ร้ายมาในสภาพของความเป็นนิดเป็นมิตรแต่ประสงค์ร้ายเวลาที่อิบลิสจะหลอกเราได้ยินเสียงอาซานเมื่อไหร่อัลลอฮุอักบัรรุลลอฮุอักบัรทำไงครับเราลุกไปอาบน้ำละหมาดหรืออาบน้ำละหมาดมารอก่อนเสียงอาซานเราทำแบบไหนชัยฏอนมันเริ่มทำหน้าที่มันจะผ่านกระบวนการคิดของเราอยู่ในหัวมันเริ่มวิสวาสคิดเวลาซุฮรีได้เวลาเที่ยงกว่าจะไปหมดก็ร่วม4โมงมีเวลากี่ชั่วโมง4ชั่วโมงสบายๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผ่านไปบ่ายโมงโอ้ยยังมีเวลา
บ่ายสองเรียบร้อยได้อยู่พอบ่ายสามเท่านั้นแหละเหลืออีกตั้งร่วมครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงกว่าๆพอบ่ายสามครึ่งทำไงเริ่มจะไม่ทันแล้วพอเริ่มจะไม่ทันทำไงเวลาอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะให้ทันเวลาละหมาดทำไงใช่ไหมไม่รู้แหละจะทั่วไม่ทั่วจะครบถ้วนไม่ครบถ้วนแต่ให้มันผ่านเวลาไปได้เพื่อที่จะได้ละหมาดให้ทันเวลาเรียกว่าทำให้พ้นฟัดดูแต่ความคูชั่วความตะมานีนะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเรียกว่าความรอบคอบมันไม่เกิดความนิ่งมันไม่มีความสงบมันไม่เกิดมัวแต่คิดว่าอัลลอฮฺอักบัรทันไหมเนี่ยในหัวจะคิดเลยนะอ่านฟาติฮะไปแหละแต่ก็คิดทันไหมทันไหมพอให้สลามเสร็จเป็นไงสิ่งแรกที่จะทำก่อนที่จะอัสตัฆฟิรอดูนาฬิกาอัลฮัมดุลิลลาห์ทันทันทันแบบไหนทันแบบผ่านไปทีทันแบบเรียกว่าเกือบไม่ทันถามว่าตอมะนีนะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดความคุชัวมีไหมไม่มีถามว่าใครทำสำเร็จเราสำเร็จหรืออิบลิสสำเร็จอิบลิสเรียบร้อยในเรื่องของอิบลิสวันนี้ที่จะหยิบยกเรียกว่าสารต่อจากอาจารย์รอกิบอาจารย์รอกิบพูดถึงสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นว่าเรื่องราวที่มันผิดตลักการแต่มันถูกกฎหมายพยายามที่จะทำให้มันถูกสายเขียวเนี่ยเขาบอกว่าผ่านแล้วตอนนี้เหลือสายเหลืองกับสายม่วงกำลังรอไอ้นี่อยู่ว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านคือมันจะถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันผิดหลักการยังไงก็ผิดหลักการอยู่วันยังค่ำดอกเบี้ยถูกหลักการหรือผิดหลักการผิดแต่ถามถูกกฎหมายไหมไม่มีธนาคารไหนบอกเลยว่ามันผิดกฎหมายมันถูกกฎหมายแต่ผิดหลักการยังไงก็ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับบรรดามาลาอิกะฮ์ว่าอินนีจาอิลุมฟิลอาร์ดิคอลีฟะมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีพระประสงค์ที่จะสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เองปั้นขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับบรรดามาลาอิกะฮ์ว่าพระองค์จะสร้างตัวแทนของพระองค์ให้มาอยู่บนโลกใบนี้ให้มาอยู่บนโลกใบนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าประสงค์ของอัลลอฮ์ที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้ให้อยู่สวรรค์แต่ให้อยู่ที่ไหนฟิลอาร์ดีคอลีฟะให้อยู่บนโลกใบนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์แต่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วยังไม่เป่าวิญญาณยังไม่เป่าวิญญาณนะบุคคลหนึ่งที่เคยเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเดิมทีน่ะมันฝ่าฝืนมันต่อสู้มันประหารประหารกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใช้ให้มาลิกาจับมันไปจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลดีเคารพสักการะเป็นผู้ที่ทำอิบาดะห์ร่วมกับบรรดามาลิกาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺบุคคลนั้นเรียกว่าอาซาซีลเป็นหัวหน้าบรรดามาลาอิกะห์ในชั้นโลกของดุนยาเพราะฟ้าแต่ละชั้นจะมีแต่ละชั้นมั้ยแต่ฟ้าชั้นที่เป็นโลกของดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับอาซาซีลที่มันเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺเรียกว่ามีผลงานเชิญหน้าชูตาให้กับตัวมันเองอัลลอฮฺยกเกียรติให้กับมันด้วยกับการให้มันเป็นหัวหน้ามาลาอิกะห์ในชั้นของฟ้าโลกดุนยาในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างนิสัยของอิบลิส1จองหองเย่อหยิ่งทะนงตัวเองเห็นใครจะได้ดีกว่าไม่ได้ตัวเองต้องรีบทำลายหรือต้องรีบสกัดดาวรุ่งต้องรีบทำลายหรือต้องรีบสกัดดาวรุ่งวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาปั้นหรือทำให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์แล้วอิบลิสมันบอกกับรูปว่าถ้ามันมีอำนาจมันบอกเลยนะถ้ามันมีอำนาจมันจะทำลายท่านนบีอาดัมถ้ามันมีอำนาจที่จะทำลายมันจะทำลายท่านนบีอาดัมสมมุติอาจารย์ไซนุนยกตัวอย่างไม่เอาสมมุติดีกว่าสมมุติมันจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ยกตัวอย่างอาจารย์ไซนุนสมจะสมอีกแล้วอาจารย์ไซนุนมีอำนาจที่สามารถจะทำลายล้างใครก็ไ
อาจารย์ไซนุ่นจะทำตัวยังไงบ้างครับอย่าพูดผิดหูนะใช่ไหมพอเวลาคนที่มีอำนาจสามารถทำอะไรก็ได้เขาก็จะใช้อำนาจไปในทางที่เขาอยากได้ต้องการจะทำอะไรก็ได้อิบลิสมันบอกกับท่านนบีอาดัมว่าถ้ามันมีอำนาจเหนือกว่ามันจะทำอะไรทำลายท่านนบีอาดัมตรงกันข้ามมันบอกว่าแต่ในวันที่เป็นรูปเป็นร่างมีวิญญาณเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิบลิสมีอำนาจด้อยกว่าท่านนบีอาดัมมันจะฝ่าฝืนมันจะไม่ทำตามมันจะเรียกว่าเส้นขนานหรือตรงกันข้ามนบีอาดัมว่าไงถ้าว่าขวามันซ้ายมันจะฝ่าฝืนมันจะไม่ปฏิบัติตามท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่อิบลิสมันบอกก่อนที่นบีอาดัมจะมีวิญญาณพอวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป่าวิญญาณให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมารวมตัวกันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามอัมบิฮุมบิอัสมาอิฮิมให้ท่านนบีอาดัมบอกถึงนามชื่อต่างๆของสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้ให้กับบรรดามาลาอิกะห์ได้รู้สรรพสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ให้กับท่านนบีอาดัมได้รู้เราเป็นมนุษย์อยากเป็นมนุษย์นะกี่ขวบแล้วครับ60ขวบเรารู้จักสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้มีชื่ออะไรบ้างรู้จักหมดไหมหมดไม่หมดไม่หมดเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรียกได้หมดยังยังเลยเมื่อวานผมไปรับลูกแล้วก็นั่งรถกลับมาลูกเขาก็ยกลิ้นขึ้นแล้วก็ถามว่าไอ้หนังที่อยู่ใต้ลิ้นน่ะที่มันเป็นแผ่นๆน่ะใต้ลิ้นน่ะเรียกอะไรเรียกอะไรผมบอกไม่รู้พ่อไม่ได้เรียนเนี่ยหนังที่อยู่ใต้ลิ้นที่อยู่ข้างล่างอ่ะเขาถามว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเพราะไอ้ที่อยู่บนหน้าเนี่ยเขาเรียกได้หมดเลยแต่พอลายกลิ้นขึ้นมามันมีแผ่นที่อยู่ใต้ลิ้นอันนี้เรียกอะไรไม่รู้พ่อไม่ได้เรียนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอาดัมบอกกับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยอัมบิฮุมบอกไปเลยอัสมาอิฮิมสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอะไรนบีอาดัมบอกได้ว่าอันนี้เรียกไอ้นั่นอันนี้เรียกไอ้นี่เรียกไอ้นี่แต่มาลาอิกะห์ไม่รู้มาลาอิกะห์ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกไม่ได้สอนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้สอนและการบอกการสอนของอัลลอฮ์ก็ขึ้นอยู่ว่าอัลลอฮ์จะให้รู้หรือไม่รู้บอกนะบอกได้แต่ความรู้ที่เราจะได้อัลลอฮ์ให้หรือไม่ให้เพราะความรู้เป็นของอัลลอฮ์เราผ่านการเรียนสามัญมาในห้องเรียนของเราสมัยก่อนมันจะมีประมาณ20กว่าคนขึ้นไปใช่ไหมคนที่อยู่ข้างหน้ากับคนที่อยู่ข้างหลังบางครั้งความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันใช่ไม่ใช่บางทีข้างหน้าเนี่ยได้ยินฟังจากครูแต่ข้างหลังรู้เรื่องสอบผ่านแต่ข้างหน้าสอบตกทำไมอ่ะก็ในเมื่อครูสอนกับคนคนเดียวกันวิชาก็เรียนวิชาเดียวกันแต่ทำไมข้างหน้าสอบตกข้างหลังสอบผ่านเพราะความรู้ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครจะไม่ให้ใครสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้หน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าเลิกเรียนนะเพราะว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวรอให้อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องแสวงหาวิชาความรู้แต่ส่วนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทำหน้าที่ของเราส่วนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้กับมาลาอิกะห์ให้ท่านนบีอาดัมบอกชื่อสรรพสิ่งต่างๆกับมาลาอิกะห์นบีอาดัมบอกได้หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งใช้ว่าคำสั่งของอัลลอฮ์นะเรื่องของการสุญูดที่นักวิชาการเขามาบอกว่าสุญูดนี้หน้าผากถึงพื้นหรือเป็นการคารวะโดยการแค่ก้มหัวให้แต่ฟังจุดเริ่มต้นก่อนว่าอันนี้คือคำสั่งของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ไหมคำสั่งของอัลลอฮ์หน้าที่ของผู้ที่ได้รับคำสั่งต้องปฏิบัติตามเมื่อผู้บัญชาการสั่งการอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาการต้อง
ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าสั่งใช้กับบรรดามาลาอิกะห์และคุณลักษณะของมาลาอิกะห์คือลายาซูนัลลอฮ์จะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาอามารอฮุมจะทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ทันทีนี่คือคุณลักษณะของมาลาอิกะแต่คุณลักษณะของมนุษย์ของมนุษย์เป็นยังไงครับมีดีแล้วก็มีไม่ดีเมื่อมีดีต้องรักษามาตรฐานแต่เมื่อไม่ดีเมื่อไหร่ต้องรีบสำนึกตัวกับเนื้อกับตัวแล้วก็เรียกว่ากลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีผมหยิบยกอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์ตอฮาตั้งแต่อายะห์115เป็นต้นไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ไม่ใช่เกิดเรื่องบนโลกมนุษย์ของเรานะเป็นเรื่องที่เกิดบนสวรรค์ทำไมถึงเอามาเล่าเพราะเป็นการยืนยันของการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดในยุคนบีเกิดก่อนนบีตั้งนมนานเรียกว่าเป็นมนุษย์คนแรกเป็นมนุษย์คนแรกแล้วก็เกิดขึ้นบนสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการตักรีรุนนูบูวะเพื่อเป็นการยอมรับการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์ที่115ซูเราะห์ตอฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลากอดอาฮินาอิลาอาดามะมินกอบลูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและโดยแน่นอนเรานั้นได้ให้คำมั่นสัญญาอาฮิดนาเราได้ให้คำมั่นสัญญาอีลาอาดัมกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมินกอบลูเมื่อครั้งก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสร้างนบีอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอาดัมอาศัยอยู่ที่ไหนสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะทำหรือมีความสุขต้องการอะไรก็ได้เต็มที่เลยในสวนสวรรค์ลาตักรอบาฮาซิฮิชชะจาเราะห์ยกเว้นต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวฮาซิฮิชชะจาเราะห์อันนี้เป็นอิสมุนอิชาเราะห์ชี้เลยว่าต้นนี้ไม่ได้บอกว่าต้นหนึ่งของสวนสวรรค์แต่บอกว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นักวิชาการบอกว่ามินอาลีฟินวะลามินอัตตารีฟหมายความว่าทั้งอาลีฟและลามที่ขึ้นคำว่าบ่งชี้ว่าคือต้นไม้ต้นนี้ที่สื่อนรักมีต้นไม้กี่ต้นครับหลายต้นแต่บอกเลยว่าเนี่ยต้นเนี้ยชี้ให้รู้เลยบอกให้รู้ว่าเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ห้ามเข้าใกล้เข้าใจคำว่าห้ามเข้าใกล้ไหมครับไปอยู่ใต้ต้นได้ไหมไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำอะไรก็ได้อยากได้อะไรอยากไปอยู่ต้นไม้ต้นไหนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่พื้นที่เท่าอนุรักษ์แต่พื้นที่ของสวนสวรรค์น่ะมหาศาลต้นไม้ต้นเดียวถามว่าถ้าไม่สนใจเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าต้นไม้ต้นไหนอัลลอฮฺห้ามใช่ไม่ใช่ยกตัวอย่างมีต้นไม้ร้อยต้นมีต้นไม้ร้อยต้นแต่บอกว่าต้นตรงกลางของสวนต้นนี้เนี่ยที่ผูกเชือกสีแดงเอาไว้เนี่ยห้ามเข้าใกล้ห้ามไปยุ่งกับมันเลยเราจะไปไหมเพราะต้นไม้เรามีอีกตั้ง99ต้นแต่อิบลิสก็รู้เรื่องนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามท่านนบีอาดัมเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้อิบลิสรู้อิบลิสมันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วว่ามันจะล่อลวงหลอกลวงลูกหลานของท่านนบีอาดัมให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ท่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟานาซียาและสุดท้ายแล้วท่านนบีอาดัมก็หลงลืมคำมั่นสัญญาที่อัลลอฮฺให้กับท่านนบีอาดัมแสดงว่ามนุษย์โดยปกติจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยแบบไหนลืมเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมคล้ายๆน่าจะใช่ยกตัวอย่างหลายเรื่องนะตั้งใจจะไปห้างสรรพสินค้าหรือตั้งใจจะไปตลาดจะซื้ออะไรก็ได้หนึ่งอย่างตั้งใจเลยออกไปเนี่ย
ปเจอเรื่องอะไรกันไม่รู้เรื่องนึงแล้วก็ทําให้เรานั้นหลุดโฟกัสจากของที่เราจะซื้อไปสนใจเรื่องนี้สุดท้ายไปตลาดเมื่อกี้มาทําไมเมื่อกี้มาจะซื้ออะไรนะเลยต้องโทรกลับไปที่บ้านเมื่อกี้ให้มาซื้ออะไรเมื่อกี้ให้มาซื้ออะไรหรือแม้กระทั่งจดอย่างดีเลยนะแล้วก็ทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกแล้วก็ไม่เอามาดูเก็บใส่กระเป๋าลงรถอย่างดีเลยดูเรียบร้อยแล้วว่ามีนี่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 ปึ๊บเก็บใส่กระเป๋าคิดว่าจำได้เดินเข้าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้ออะไรกันแล้วแต่หยิบ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 คิดว่าหยิบครบไม่ครบไม่ครบพอกลับมาถึงบ้านนั่นไงนึกอยู่แล้วเชียวว่าลืมอะไรแต่ก็นึกไม่ออกเพราะธรรมชาติของมนุษย์จึงต้องมีเรื่องของการจดมีต้องมีเรื่องของการบันทึกเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรเราจะปฏิบัติอะไรเราจะซื้ออะไรมันถึงจะไม่ลืมสุดท้ายเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คำมั่นสัญญากับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสุดท้ายเลยฟานาซียะแล้วท่านนบีอาดัมก็หลงก็ลืมวะลัมนาจิดละฮูอัซมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราไม่พบที่ตัวท่านนบีอาดัมหรือโดยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยอัซมันในสภาพของบุคคลที่มีความตั้งใจว่าจะอดทนหรือตั้งมั่นว่าจะอดทนยกตัวอย่างอีกอันนึงไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจมาแล้วบอกว่าหลังจากนี้กลับไปบ้านนะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารให้ได้แบบนี้6เดือนแล้วสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแล้วทำอย่างนี้ได้กี่วันได้กี่วันแล้วหมอบอกว่าอดทนแค่6เดือนหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่เป็นปกติได้ไปจนกระทั่งถึงอายันแต่โดยส่วนใหญ่มนุษย์บอกไม่เอาอะอดทนกับการกินยาไปตลอดชีวิตดีกว่าจริงไม่จริงอดทนกับการฉีดยาไปตลอดชีวิตดีกว่าเพราะมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยที่หมอห้ามแต่หมอห้ามเท่าไหร่6เดือนแต่สุดท้ายเลยเราก็ต้องอดทนต้องควบคุมอาหารต้องกินยาต้องออกกำลังกายแทนที่จะอดทน6เดือนกลายเป็นต้องอดทนแบบนี้ตลอดชีวิตนี่คือมนุษย์นี่คือมนุษย์แต่ถามว่ามีคนทำได้ไหมมีแต่น้อยมีแต่น้อยที่ได้ยินช่ำหูและได้ยินบ่อยๆเลยคนที่เขาควบคุมอาหารมาได้1เดือนก่อนควบคุมอาหารชั่งน้ำหนักแล้วสมมุติ60โลน้ำหนักก่อนควบคุมก่อนเข้าโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย60โลพอควบคุมไปแล้วผ่านไปแล้ว1เดือนน้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักเท่าเดิมเลยนะก่อนก็60หลังก็60เราทำไงเลิกไม่ทำละทำก็เท่าเดิมใช่ไม่ใช่มนุษย์คิดแบบนี้แต่มนุษย์น้อยคนมากที่เขาจะคิดตรงกันข้ามดีนะที่เราควบคุมอาหารน้ำหนักเลยเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมอาหารล่ะน้ำหนักจะประมาณไหนขนาดควบคุมยังเท่าเดิมเลยถ้าไม่ควบคุมล่ะโอ้โหมันก็ขึ้นกว่ามากกว่า60แต่โดยส่วนใหญ่มนุษย์จะคิดว่าเสียเวลาอุตส่าห์อดสุดท้ายน้ำหนักเท่าเดิมไม่อดดีกว่าไม่ควบคุมดีกว่าไม่ทำดีกว่าทำแล้วก็เท่าเดิมเหมือนกับการขอดุอาต่อรอขอก็ไม่ได้ขอมาตั้งนานแล้วนะขอก็ไม่ได้วิงวอนไหนอัลลอฮ์บอกว่าอุดูนีอัสตะจิบละกุมขอกับฉันมาสิขอกับฉันมาสิอัสตะจิบละกุมแล้วเราก็จะตอบรับเราก็เฝ้าขออัลลอฮ์ไม่ให้ขอก็ไม่ให้เราก็จะคิดว่าเท่ากับไม่ขอเมื่อขอก็ไม่ให้ไม่ขอดีกว่าแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะการขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะตอบแทนแบบไหนจะให้แบบไหนหน้าที่ใครหน้าที่อัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์และเราก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นการยั่วยุการหลอกลวงของอิบลิสไปให้ได้ท่านมาอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิซกุนนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้กับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยให้ทำการอิสยูดูสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามการสุญูดก็คือตะฮียะตะเป็นการให้เกียรติ
ครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพื่อทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าใครใช้ให้สุญูดอัลลอฮ์ใช้นะฟังประโยคนี้ให้ดีนะอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดไม่ใช่ว่าเราเขาเรียกอะไรนะให้เกียรติหรือทำการสุญูดต่อ นบีอาดัมเองเปล่าแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นสั่งใช้กับบรรดามะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์ตรงนั้นทั้งหมดเลยฟาซาจาดูทำการคารวะสุญูดต่อท่านนบีอาดัมทั้งหมดเลยอิลลาอิบลีซอาบาเว้นอยู่ตัวเดียวเดิมทีมันชื่ออาซาซีนหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชื่ออิบลีสเรียกว่าหมดหวังสิ้นหวังจากความเมตตาสิ้นหวังจากคุณงามความดีต่างๆที่เคยทำมาแล้วก็ความเมตตาที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ไม่มีหวังอีกแล้วจึงถูกเปลี่ยนชื่อว่าอิบลีสมันเป็นคนยังไงอาบาเป็นคนที่ปฏิเสธดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อื่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอิบลีสว่ามามะนะอะกะอะไรห้ามเจ้าอัลลอฮ์ถามอิบลีสว่าอะไรห้ามเจ้าอัลลาตัสจูดะอิซอามัรตุกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอิบลีสว่าอะไรห้ามอิบลิสในการที่เจ้าจะทำการสุญูดต่ออาดัมเมื่ออิซอามัรตุทั้งที่ข้าอัลลอฮ์บอกว่าทั้งที่ข้าน่ะได้ใช้เจ้าฟังประโยคนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรห้ามข้าใช้เจ้าให้ทำการสุญูดต่ออาดัมไม่ได้หมายความว่าอิบลิสจะทำการสุญูดเองไม่ได้หมายความว่าบรรดาอเมริกาจะทำการสุญูดเองเพื่อให้เกียรติต่ออาดัมเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลคืออามาร์ตูเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ถามอิบลิสว่าอะไรห้ามที่ไม่ให้เจ้าทำตามคำสั่งหรือทำตามในสิ่งที่ข้าใช้เจ้าอิบลิสมันบอกแบบนี้อานาคอยรุนมินฮูฉันดีกว่าเพราะในซูเราะห์ตอฮามันอาบามันดื้อดึงมันจองหองมันทะนงตัวมันเองก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์ทำให้ท่านนบีอาดัมเป็นรูปเป็นร่างมันบอกแล้วว่าไงถ้ามันมีอำนาจด้อยกว่ามันจะฝ่าฝืนนี่มันเริ่มละอัลลอฮ์ใช้ให้มันทำการคารวะต่อท่านนบีอาดัมมันเลยไม่คารวะต่อท่านนบีอาดัมและมันก็ทะนงตัวบอกกับอัลลอฮ์ด้วยกับเหตุผลที่ว่าอานะฉันคอยรุ่นดีมินฮูกว่าเขาอ่ะฉันดีกว่าเขาฉันประเสริฐกว่าเขาคอลักตานีมินนาร์วะคอลักตะฮูมินตีนสร้างฉันมาจากไฟและสร้างเขามาจากดินไฟย่อมดีกว่าประเสริฐกว่าเจ๋งกว่าอะไรจะให้ไฟภาษาบ้านเรานะอะไรจะให้ไฟคารวะต่อธาตุที่ต่ำกว่ากล้าเหยียบไฟไหมก่อนจะเหยียบไฟได้ต้องไปหาน้ำมารดไฟแต่ดินเนี่ยเราสามารถเดินเหยียบย่ำได้นี่คือความคิดความเข้าใจของอิบลิสว่าดินคือธาตุที่ต่ำต้อยในเมื่อเป็นธาตุที่ต่ำต้อยจะให้ธาตุที่มีคุณลักษณะที่ดีกว่าคารวะให้กับสิ่งที่มันต่ำต้อยกว่าทำได้ยังไงมันบอกไม่เอาอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีฐานะดีกว่าเวลาเดินมาเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาทะนงตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะไม่ให้สลามใครก่อนใครอยากคุยกับเขาใครอยากสนทนากับเขาต้องให้สลามกับเขาก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มาทีหลังก็ตามคนที่อยู่ต้องให้สลามเขาแบบนี้เรียกว่าทะนงตัวถามว่าพฤติกรรมอุปนิสัยเหมือนใครตั้งเป็นคำถามเพื่อให้เราฉุกคิดกับคำตอบที่เราจะได้ถัดมาเมื่ออิบลีสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่ออิบลีสมันปฏิเสธมันดื้อดึงมันไม่ยอมทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามว่าฟะกุลนายาอาดัมอินนาฮาซาอะดูวุลละกะวะลิซาวจิกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแล้วเราได้บอกกับ
อาดัมว่าอินนาฮาดาแท้จริงนี่คืออาดูวุนละกาคือศัตรูของเจ้าอัลลอฮ์บอกเลยนะอัลลอฮ์ยืนยันเลยนะว่านี่คือศัตรูของเจ้าวาลีซาอูจิกาและเป็นศัตรูของภรรยาของเจ้าด้วยไม่ใช่เป็นศัตรูของเจ้าแล้วเป็นมิตรกับภรรยาของเจ้าไม่ใช่ทั้งเจ้าและภรรยาของเจ้าเป็นศัตรูทั้งหมดเลยอิบลีสมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟาอันซิรนีอีลายาวมิยูบาซูนได้โปรดประวิงเวลาให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดเวลามันขอประวิงเวลาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมันเพื่อที่อะไรมันจะล่อลวงหลอกลวงลูกหลานของอาดัมแล้วก็ลูกหลานของลูกหลานท่านนบีอาดัมไปจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายให้ไปเป็นเพื่อนกับมันพวกมันในไฟนรกบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่าเพิ่งลงโทษข้าพระองค์เลยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้อิบลิสมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันที่มีข้อพิพาทกันบนสวนสวรรค์ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอัลลอฮ์คอยลงโทษเวลาที่อิบลิสมันมีความผิดเวลาที่อิบลิสมันมีความผิดมันบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกกับอัลลอฮ์ว่าฟาบีมาอากไวตานีเข้าใจประโยคนี้นะฟาบีมาอากไวตานีเพราะพระองค์เลยเพราะพระองค์เลยที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีความผิดเพราะพระองค์เลยที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีความผิดอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ใช้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช้อิบลีสมีความผิดไม่มีมีไม่มีไม่มีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราละหมาดแล้วเราไม่ละหมาดเรามีความผิดไหมไม่มีแต่ที่เราไม่ละหมาดแล้วเรามีความผิดเพราะอัลลอฮ์ใช้เราถ้าพูดแบบนี้นี่คำพูดใครซะลามถ้าแบบนี้คำพูดใครใช่ไหมหรือเวลาที่เรามีความผิดและเราก็หาคนผิดเพราะคุณเลยเพราะท่านเลยเพราะเนี่ยมันเลยผิดแสดงว่านี่คืออุปนิสัยของไม่ใช่อุปนิสัยของบรรพบุรุษของเราเพราะอุปนิสัยของบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งแต่นี่เป็นอุปนิสัยของคนที่ชอบโทษคนอื่นไม่ยอมโทษตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนู่นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดข้าวของข้าวยากหมากแพงโทษรู้กันใช่ไหมแต่เราถามว่าเราขยันมากขึ้นไหมเราทำมาหากินมากขึ้นไหมเราก็บอกว่าจะทำอะไรล่ะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้เราตั้งป้อมหมดเลยว่าไม่ได้ทั้งหมดถ้าไม่ได้ทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรจะได้แต่ถ้าเกิดเราคิดอีกอย่างนึงว่าทำไอ้นี่ได้ไหมทำไอ้นั่นได้ไหมทำไอ้นู่นได้ไหมมันก็จะมีวิธีในการที่จะหามันได้ไม่ใช่ยุคนี้อย่างเดียวหรอกที่ว่าข้าวยากหมากแพงมันเป็นมาทุกยุคผมจำได้นะผมเรียนในยุคในชั้นประถมเนี่ยผมเคยทานก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ3บาทผมเคยทานก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ3บาทตอนนี้ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่50ถูกสุดตอนนี้น่าจะ35 25บาทมีถ้าตรงไอ้แถวๆบะแลมีถ้วย10บาท15บาทมีถามว่ามีไหมมีแต่อิ่มไหมอ่ะไม่อิ่มสมัยก่อน3บาทเนี่ยอิ่มแต่สมัยนี้ถามว่า10บาท15บาท25บาทไม่อิ่มแต่ถามว่ามีไหมมีเขาเรียกว่าค่าครองชีพมันก็โตไปตามวิวัฒนาการแต่ถามว่าเราจะแย่เลยไหมเราไม่แย่เพราะเราจะไม่จบชีวิตด้วยกับข้าวยากหมากแพงเราจะจบชีวิตด้วยกับอายันแล้วก็ริสกีของเราตราบใดก็แล้วแต่ริสกีของเราไม่หมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริสกีของเราเพียงพอกับช่วงยุคข้าวยากหมากแพงเพียงพอตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวแพงสุดรู้ไหมเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวในห้างยี่ห้อทองๆอะไรมิดๆน่ะ100กว่าร่วม200รวม200หรือ200กว่าเนี่ยทำไมถึงมีคนที่สามารถไปกินได้ทั้งๆที่ในยุคที่เราบอกว่าข้าวยากหมากแพง
น้ำมันที่เฉียดๆ50บาทแต่รถเต็มถนนเป็นไปได้ไงคูขวาคูซ้ายรถติดถ้าน้ำมันมันแพงรถมันต้องจอดที่บ้านแต่จำเป็นไปได้ยังไงอ่ะรถติดรถก็ยังเยอะรถก็ยังติดอยู่แสดงว่าแพงแต่ก็ยังมีริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่างพอเพียงนี่คือให้เรามั่นใจเรียกว่าอย่าสิ้นหวังกับความโปรดปรานหรือริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แต่สำหรับอิบลิสเนี่ยมันบอกว่ามันไม่เอาเลยในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มันทำแบบนี้มันบอกมันไม่เอาและก็พ่อพระองค์เลยที่ทำให้มันนั้นมีความผิดที่ต้องละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ฉันโทษอัลเลาะห์ฟาบิมาอักไวตานีที่ผิดเพราะพระองค์เลยแล้วมันก็บอกว่าละอุกวียันนาฮุมมันบอกว่ามันสัญญากับอัลลอฮ์เลยนะว่ามันจะล่อลวงหลอกลวงลูกหลานของท่านนบีอาดัมรวมถึงท่านนบีอาดัมด้วยทั้งหมดเลยอัจมาอีนให้ทำความผิดต่ออัลลอฮ์ถามว่ามันเว้นไหมไม่เว้นไม่เว้นใครก็แล้วแต่ที่มีเชื้อสายเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายเป็นไปจนกระทั่งถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั่นคือมนุษย์คือศัตรูของอิบลิสที่มันจะล่อลวงหลอกลวงให้ทำความผิดละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัชชัยฏอนะยัจรีมินอิบนีอาดัมชัยฏอนหรืออิบลิสเนี่ยวงวานลูกสมุนของอิบลิสที่เรียกว่าชัยฏอนเนี่ยอยู่ที่ไหนยัจรีมินอิบนีอาดัมมันจะวิ่งหรือเล่นอยู่ในร่างกายของมนุษย์ตรงไหนมัจรัดดัมเส้นเลือดเลือดไปถึงตรงไหนจากสมองลงมาถึงนิ้วโป้งเท้าใช่ไหมจากนิ้วโป้งเท้าขึ้นมาหัวใจแล้วก็สูบฉีดขึ้นไปที่สมองสังเกตคนเวลาที่โมโหหน้าแดงใช่ไหมยูรักหน้าแดงเนอะหุ้ยแดงกำเลยตาโมโหมากแบบชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงที่ขาดสติที่สุดเพราะอิบลิสหรือชัยฏอนมันครอบงำละเรียกว่าเต็มที่เลยเรียกว่าบางครั้งพูดขาดสติบางครั้งมีอาวุธใช้อาวุธผู้ปกครองเคยตีลูกตอนโมโหไหมไม่รู้เลยหยิบอะไรได้เอาไอ้นั่นเลยแต่พอเวลาหายโมโหละมานั่งเสียใจเศร้าไม่น่าเลยไม่น่าเลยเพราะอะไรช่วงที่โมโหอย่าได้ตัดสินช่วงที่โมโหอย่าได้ทำอะไรเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขาดสติชัยฏอนมันกำลังครอบงำเราอยู่อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่โมโหเลือดมันสูบเฉยอยู่ถ้ายืนให้นั่งถ้านั่งให้นอนถ้านอนแล้วยังไม่หายกระวนกระวายไม่ลุกไปอาบน้ำละหมาดนี่คือวิธีการในการดับที่จะไม่ให้ชัยฏอนนั้นครอบงำกับเราเมื่อเรารู้ว่าชัยฏอนหรืออิบลิสเนี่ยมันคือศัตรูกับเราและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับท่านนบีอาดัมเพื่อให้เรารู้ว่าบุคคลคนนี้คือศัตรูของเราเป็นมิตรไม่ได้และอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับท่านนบีอาดัมว่าฟาลายุคเรจันนากูมามีนั่นจันนาตีดังนั้นเจ้าอย่าทำให้มันล่อลวงเจ้าทั้งสองแล้วเป็นเหตุทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะลากลับมาต้นเดิมอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกกับบรรดามาลิกาว่าอินนีจาอิลุมฟิลอาร์ดิคอลีฟาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาสร้างนบีอาดัมเพื่อให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ในดุนยานี้แต่เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาสร้างนบีอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮฺให้นบีอาดัมอาศัยอยู่บนสวรรค์เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะให้มีสาเหตุแล้วก็เกิดเป็นเหตุเข้าใจนะให้มีสาเหตุแล้วเกิดเป็นเหตุพอเวลามีการประกาศคำว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนประโยคแรกเราทำไงเป็นอะไรตายใช่ป่ะเราหาสาเหตุก่อนแล้วก็เป็นเหตุทำให้เขาเสียชีวิตถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์อายุขัยเขาหมดแล้วริสกีเขาหมดแล้วเขาถึงอายันแต่เราอยากรู้ว่าเหตุที่เขาหมดชีวิตหรือจากดุนยานี้ไปเพราะใช่ไม่ใช่เราเป็นเบาหวานเพราะอะไรถ้าเราจะบอกแบบกำปั้นทุบดินอัลลอฮ์ให้เป็น
จบไม่จบครูกัสซันนะครูกัสซันนะอัลลอฮ์ให้เป็นยังไงก็เป็นเราจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นก็เป็นอัลลอฮ์ให้หายก็หายเมื่อเป็นไข้แล้วยกตัวอย่างเป็นไข้แล้วเราบอกว่าเป็นแล้วอัลลอฮ์จะให้หายก็พอหายนอนปังงาบปังงาบได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือต้องเยียวยาต้องรักษาและเราก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์คือเรามีเหตุเรามีสาเหตุเราก็ทำมันให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วเราถึงจะได้รับตรงนั้นเราบอกว่าเราให้ลูกเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่มีพ่อคนไหนเราบอกว่าอ่ะทำมาหากินเองอยากจะเป็นอย่างไรไปเราจะวางแผนให้กับลูกของเราว่าลูกเราจะต้องเป็นคนยังไงเป็นลักษณะไหนเราก็จะวางแผนเอาไว้ถ้าครูฮัสซันอยากให้ลูกอยู่ในศาสนาอยากให้เป็นโต๊ะครูครูฮัสซันต้องให้ลูกเรียนอะไรวางแผนยังไงแต่ถ้าอยากให้ลูกของตัวเองเป็นนักธุรกิจความคิดมันก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงมันจะมีเหตุเป็นสาเหตุแล้วก็ให้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นอยากรวยขอดุอาจังเลยยาลอข้าพเจ้าอยากรวยยาลอข้าพเจ้าอยากรวยแต่งอมืองอเท้ารอความรวยได้ไหมยูรักสตาร์ทรถเลยฉันอยากไปสื่ออนุรักษ์ไม่ครับคันเร่งก็ไม่เหยียบไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแต่สตาร์ทรถติดแล้วแต่ไม่เหยียบแต่ขอดุอาอย่าล่อขอให้ถึงเสืออนุรักษ์ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะจะให้ถึงจุดหมายจะไปอะไรมันมีเหตุแล้วก็มีสาเหตุทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีเป้าประสงค์ว่าจะสร้างท่านนบีอาดัมเพื่อให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกดุนยาแห่งนี้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีเหตุเพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับมนุษย์ยุคหลังๆว่าเหตุที่ต้องออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะอะไรถามว่าอัลลอฮฺสุบานตะลาไม่รู้หรอว่าอิบลิสมันจะหลอกนบีอาดัมอย่างไรรู้ไม่รู้รู้แต่อัลลอฮฺสุบานตะลาต้องการจะทดสอบท่านนบีอาดัมถามว่าอัลลอฮฺสุบานตะลาจะให้ท่านนบีอาดัมอาศัยอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยโดยไม่ต้องห้ามเลยเนี่ยทำไมอัลลอฮฺไม่ทำแบบนั้นแล้วอัลลอฮฺสุบานตะลาห้ามต้นไม้ต้นนี้ทำไมห้ามต้นนี้ต้นไม้ห้ามต้นไม้ต้นนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อเป็นบททดสอบของท่านนบีอาดัมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้อยู่แล้วว่าท่านนบีอาดัมไม่สามารถที่จะอดทนกับคำว้าวอนคำว้าวอนของใครเอาให้ดีว้าวอนของใครว้าวอนของภรรยาของตัวเองถามว่าอิบลิสล่อลวงท่านนบีอาดัมสำเร็จไหมไม่สำเร็จแต่จุดอ่อนของผู้ชายอยู่ที่ผู้หญิงจุดอ่อนของผู้ชายอยู่ที่ผู้หญิงถามว่าท่านนบีอาดัมมีความอดทนอดกั้นกับการยั่วยุของอิบลิสได้ไหมได้แต่มนุษย์ก็คือมนุษย์จะไม่มีใครที่สมบูรณ์มันจะมีจุดอ่อนอยู่ดีมาขนาดไหนดีมาแต่สุดท้ายนิดเดียวอัลลอฮ์เสียดีมาทั้งหมดเสียอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมเมื่อเรามักจะได้ยินว่าโอ้ยดีทุกอย่างเนี่ยดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างแต่เสียเรื่องเดียวพอเสียเรื่องเดียวปุ๊บเราแทบจะไอ้นี่เลยทีนี้พอเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าถ้าอิบลิสมันทำให้ท่านนบีอาดัมและพนางฮาวาเนี่ยออกจากสวนสวรรค์เมื่อไรเนี่ยฟาตัชกอเจ้าทั้งสองก็จะเกิดความลำบากเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาแห่งนี้ความลำบากความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนดุนยาถามว่าอยู่บนสวรรค์ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรหะดีษที่เราเคยได้ยินนะอยากได้อะไรนะแค่นึกมาแล้วนึกมาแล้วแต่ถามว่าดุนยานี่นึกมาไม่มาไม่มานึกเท่าไรก็ไม่มานึกเท่าไรก็ไม่มามีนึกอย่างเดียวได้คือบังหยิบรีโมทให้หน่อยทั้งที่รีโมทอยู่ข้างเราเนี่ยแล้วก็ไปใช้สายตาบอกบังรีโมทมาเพราะสายตาอมหิตอะบางทีก็ไม่ได้เขาผมมาสอนเด็กนักเรียนบอกว่าผู้หญิงตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยเขาก็ถามว่าตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยผู้หญิงทำอะไรได้บ้างพอเวลาแต่งงานไปแล้วไอ้นู่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้นั่นก็ทำไม่ได้ต้องมีบางคอยดูแลคอยปฏิบัติทุกอย่างเลยเขาบอกว่าตอนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานทำได้ทุกอย่างเลยยกถังแก๊สก็ได้เพราะไม่มีใครช่วยจริงไม่จริง
แต่พอเราแต่งงานแล้วทำไมเราต้องยกอะไรแทนหนักๆเพราะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราแล้วจริงไม่จริงคำขาเพราะจะบอกให้รู้ว่าพอเวลาที่ผู้หญิงมีลูกอ้อนผู้ชายก็จะเป็นที่คอยตามเพื่อที่จะทำให้เขานั้นสมหวังเช่นเดียวกันพอเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าออกจากสวรรค์เมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยากความลำบากเกิดขึ้นตอนอยู่สวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงรู้มั้ยอินนาลากะอัลลาตะจูอะฟีฮาวะลาตะรอตอนที่อยู่ในสวนสวรรค์น่ะความหิวไม่มีตอนที่ท่านนบีอาดัมอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าความหิวน่ะอัลลาตะจูอะท่านจะไม่เกิดความหิวอย่างใดเลยวาลาตารอแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเปื่อยกายไม่รู้สึกว่าเปื่อยกายทั้งที่เรารู้ว่าในอยู่ตอนที่นบีอาดัมกับนางฮาวะอยู่สวนสวรรค์ในสภาพไหนเปื่อยกายใช่ไหมแต่รัศมีที่อัลลอฮ์ให้มาปกคลุมสิ่งที่เป็นอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจว่านี่คืออัลลอฮ์หรือของที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็มองเป็นเรื่องปกติเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รัศมีของพระองค์ปกคลุมอยู่ในความเป็นอัลลอฮ์ในความเป็นตรงนั้นวะลาตะรอท่านมาวะละวะอันนะกะลาตัซมาอูฟีฮาวะลาตัดฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงตอนที่เจ้าอยู่ที่สวนสวรรค์นั้นความกระหายก็จะไม่เกิดขึ้นไม่หิวไม่โป้ไม่เปื่อยไม่กระหายวะลาตัดฮาไม่รู้สึกว่าร้อนไม่รู้สึกว่าร้อนทั้งที่มีแสงของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นก็ตามไม่ร้อนแต่ถามว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใต้อาคารไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะแสงอาทิตย์อยู่ด้านนอกเราอยู่ในร่มถ้าปิดพัดลมทั้งหมดร้อนไม่ร้อนนี่คือดุนยานี่คือดุนยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าออกจากสวนสวรรค์เมื่อไรตัชกอจะเกิดความลำบากเกิดขึ้นต้องทำทุกอย่างอยากกินต้องเดินไปหาต้องเดินไปหยิบต้องเดินไปทำอะไรอยากจะตักเข้าปากแล้วอยากจะกลืนลงท้องต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกลืนจะรีบกลืนก็ไม่ได้สำลักติดคออีกนี่คือความลำบากอยากได้อะไรทุกอย่างต้องใช้การปฏิบัติการกระทำทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าส่วนหนึ่งจากเดชานุภาพพละกำลังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราสุดท้ายเลยอิบลิสมันรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบกับท่านนบีอาดัมว่าต้นไม้ต้นนี้อย่าเข้าใกล้ลาตะกรบะฮาซิชะจะเราะห์นักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าอิบลิสเนี่ยมีทั้งเข้าสวนสวรรค์กับไม่ได้เข้าอิสรออีลียะห์ที่รายงานมาบอกกล่าวเรื่องนี้อิสรออีลียะห์ก็คืออะห์ลุลกิตาบยะฮูดและนะซอรอที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็มาเล่าต่อนบีบอกว่าถ้ามีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยให้เราไม่ต้องปฏิเสธเรียกว่าตะวักกุฟหยุดฟังเอาไว้อิสรออิลียะห์รายงานว่าอิบลิสเนี่ยมันหาหนทางที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหาวิธีไหนที่จะเข้าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัปเปหิขับไล่อิบลิสเนี่ยออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาออกไปแล้วเนี่ยจะเข้าไม่ได้เพราะมีมลาอิกะห์เฝ้าประตูของสวรรค์อยู่อิบลิสเข้าโดยให้งูเนี่ยอ้าปากหรือคายกรรไกรขานไกรของตัวเองออกและอ้าให้กว้างแล้วอิบลิสเข้าไปอยู่ในปากแล้วก็เขาเรียกอะไรปิดปากคาบอิบลิสไว้ข้างในอย่าบอกนะว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อย่าเข้าใจแบบนี้เลยนะว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ต้องการทดสอบท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยให้อิบลิสเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากงูแล้วก็งูเลื้อยเข้าไปในสวนสวรรค์แล้วก็เข้าไปหาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับอีกรายงานนึงบอกว่าท่านนบีอาดัมเนี่ยเดินมาที่ชายหรือปลายของสวนสวรรค์ซึ่งอิบลิสเนี่ยมันรอมันเฝ้าอยู่ตรงนั้นว่าเมื่อไรท่านนบีอาดัมจะมาท้ายสวนสวรรค์สักทีนึงพอมาเพื่อที่มันจะได้ล่อลวงหลอกลวงกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอเวลาเห็นนบีอาดัมไหวๆมันก็เรียกว่าอาดัมมานี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะวัสวะซะอิไลฮิชัยฏอนดังนั้นอิบลิสชัยฏอนเนี่ย
มันกระซิบกระซาบมาล่อลวงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามกอลายาอาดัมโออาดัมเอ๋ยฮันอาดุลลุกะอาลาชัยรอติลคนดีวมุลกิลลายับลาอิบลิสเนี่ยมันหลอกมันล่อลวงมันกระซิบกระซาบท่านนบีอาดัมเข้าใจคำว่ากระซิบกระซาบไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยแทบจะป้องหูอาดัมอย่าบอกใครเลยนะสำคัญไม่สำคัญครูกระซอดสมมุติมีคนป้องหูข้างหลังแล้วมองหน้าครูกระซอดเนี่ยครูกระซอดต้องคิดเลยว่าอะไรกันเราหรือเปล่าหรือเขาต้องมีอะไรจะทำกันแน่เลยเขาถึงรู้กันสองคนคำว่ากระซิบกระซาบหรือล่อลวงเนี่ยก็คือเซาตุตักฟีฟหรือขอฟีฟเสียงที่มันแผ่วเบาคุยกันอาดัมไม่ได้เข้าใจไหมคือบอกกลัวมาเลกัตจะได้ยินกลัวมาเลกัตจะได้ยินเดี๋ยวมาเลกัตเข้าใจแบบนั้นพอเรียกท่านนบีอาดัมก็แล้วก็บอกว่าฮัลอาดุลลูกะเอาไหมฉันจะบอกอะไรให้หรือฉันจะชี้อะไรให้กับท่านอาลาชัยรอติลคุลดีถึงต้นไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามนะรู้ไหมต้นไม้อะไรรู้ไหมท่านนบีถามบอกนะรู้ไหมรู้ไหมถ้าไม่รู้ฉันจะบอกพอเวลาบอกว่าที่เป็นข้อห้ามทั้งหมดเลยอะรู้ไหมเขาห้ามทำไมเขาถึงไม่ให้ท่านไปบอกอะไรให้ปะล่ะถ้าเป็นประโยคหรือเป็นคำถามนี้แล้วกระซิบอีกนะอยากรู้ไอ้เรื่องที่ตั้งใจมาจะทำเนี่ยไว้ก่อนอยากรู้เรื่องนี้ก่อนพอท่านนบีอาดัมก็ฟังแล้วก็อยากรู้อิบลิสก็เลยบอกว่าชัยรอติลคุลดีมันคือต้นไม้แห่งอมตะกินไปแล้วเนี่ยจะมีชีวิตไม่ตายเรียกว่าเป็นนิรันดรวมุนกินและมีอำนาจลายับลาและอำนาจอันนี้จะไม่สูญสลายเอาไม่เอาสองอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเจ้าหนึ่งกินไปแล้วนิรันดรสองกินไปแล้วมีอำนาจด้วยและอำนาจอันนี้ที่เจ้ากินไปเจ้าจะมีชีวิตและมีอำนาจอย่างนิรันดรอำนาจของเจ้าไม่สูญสลายถามว่าคุ้มไม่คุ้มทีแรกก็จะจริงไม่จริงพอเจออีกก็มันน่าจะมีมูลพอครั้งที่3หรือว่าใช่พอครั้งที่4ครั้งเนี่ยลองหน่อยก็ดีแต่เวลาที่อิบลิสมันล่อลวงมันไม่ได้ล่อลวงเฉพาะท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอย่างเดียวมันล่อลวงใครด้วยล่อลวงภรรยาด้วยพอเวลาอิบลิสมันล่อลวงมันหลอกลวงท่านนบีอาดัมก็ยังเฉยๆไม่ทําตามสักทีนี่บอกกับภรรยาท่านนบีอาดัมพอล่อลวงภรรยานบีอาดัมเป็นไงบังลองหน่อยไหมเอาหน้าบังใช่ไม่ใช่พอเวลาทีละนิดด้วยกับความรักนะที่มีต่อภรรยาสุดท้ายเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอากะลามินฮาทั้งสองกินไม่ใช่แค่ก้าวใกล้อย่างเดียวนะฟาอากะลามินฮาทั้งสองเนี่ยกินจากต้นไม้ต้นนั้นจะกินผลกินใบวัลลอฮุอาลัมแต่ทั้งสองเนี่ยกินจากต้นไม้ต้นนั้นฟาบาดัลละฮูมาซาอาตูฮูมาวะตอฟิกอยักซีฟานีอะไรฮิมามินวะรอกินจันนะพอเวลากินไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้นั่นก็คือเอารอที่อัลลอฮฺสุบานตะลาปกปิดด้วยกับรัศมีของพระองค์เนี่ยมันถูกเปิดเผยขึ้นเห็นเลยว่าอันนี้เป็นเอารอพอเห็นแล้วก็มีความละอายเกิดขึ้นมีความน่ารังเกียจเกิดขึ้นไม่อยากให้ใครเห็นนั่นแหละเรียกว่าเอารอก็เลยหยิบใบไม้ของสวนสวรรค์เนี่ยเอามาปิดส่วนที่ตัวเองนั้นมองว่ามันน่ารังเกียจมองว่าไม่อยากให้ใครเห็นมองว่ามันรู้สึกอายก็เลยเอามาปกปิดนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาให้รู้ให้ทราบว่าละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบานตะลาวะซออาดามุรับบะฮูฟะกอวาและเป็นการฝ่าท่านแล้วก็ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามก็ฝ่าฝืนต่อพระเจ้าของเขาแล้วก็ทำให้ท่านนบีอาดัมหลงผิดใครทำสำเร็จอิบลิสมันรอแล้วก็มันก็ล่อลวงมันก็กระซิบกระซาบไม่เชื่อวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอยู่ขอให้ได้ทำพอได้ทำไปเรื่อยเขาเรียกอะไรน้ำหยดลงหินใช่ไหมหินมันก็ก่อนอิบลิสมันก็ทำแบบนี้นี่คือตัวอย่างของอิบลิสที่มันทำมันปฏิบัติแล้วมันก็ทำสำเร็จจนกระทั่งท่านนบีอาดัมฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์
ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หลงผิดที่ไปเชื่ออิบลิสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนท่านนบีอาดัมไว้แล้วว่าอิบลิสอินนะฮาซาอาดูวุลลากาวะลิซาอูจิกาทั้งอิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูกับเจ้าแล้วก็ภรรยาของเจ้าด้วยและอย่าให้มันล่อลวงเจ้าทั้งสองและก็จะเป็นเหตุทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวรรค์เมื่อออกจากสวรรค์เมื่อไรก็จะอะไรเกิดความยากความลำบากเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาพอเวลาทำความผิดถามว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามทำยังไงอิบลิสมันผิดมันทำไงฟาบีมาอักไวตานีพระองค์เลยทำให้ฉันผิดใช่ไม่ใช่แต่พอมานบีอาดัมนบีอาดัมไม่ได้พูดถ้าพระองค์ไม่ห้ามต้นไม้ต้นนี้ข้าก็ไม่กินถ้าพระองค์ไม่ห้ามต้นนี้อิบลิสก็ไม่หลอกข้านบีอาดัมไม่ทำนะแต่ท่านนบีอาดัมเนี่ยบอกขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ารับบานาซอลัมนาอัมฟุสนาโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์เอ๋ยว่าอะไรซอลัมนาข้าพระองค์อธรรมต่อตัวของข้าพระองค์เองรู้ยังว่าอัลลอฮ์บอกรู้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้แล้วก็อิบลิสคือศัตรูของเจ้าแล้วก็ภรรยาของเจ้าด้วยเมื่อมันไปล่อลวงภรรยาของเจ้าแล้วเอาคำของภรรยาของเจ้ามาบอกเจ้าแล้วเจ้าก็เชื่อภรรยาของเจ้าถามว่าเชื่อคำใครเชื่อคำศัตรูไม่ใช่เชื่อคำของอัลลอฮ์ไม่งงนะพออิบลิสมันล่อลวงท่านนบีอาดัมไม่สำเร็จเลยไปล่อลวงภรรยาแล้วภรรยาเอาคำของอิบลิสมาบอกกับท่านนบีอาดัมแสดงว่าเอาคำของศัตรูมาเล้าโลมสามีของตัวเองเพื่อให้สามีตัวเองนั้นคอยตามแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางอย่าเพิ่งละหมาดเลยเนี่ยนั่งคุยกับฉันไปก่อนอัลลอฮ์เวลาอีกตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้ป่ะเนี่ยรุ่นเราเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแล้วมักจะเจอกับข้าวใหม่ปลามันนะครูกระซอดนะเดี๋ยวก่อนโหไม่อยากห่างกันเลยแบบคือเนี่ยการล่อลวงการหลอกลวงของอิบลิสเนี่ยมันจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มันสำเร็จตอนที่มันทำความผิดต่อรอบมันโทษอัลลอฮ์แต่นบีอาดัมโทษตัวเองซอลัมนาอัมฟุซานาว่าอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินท่านนบีอาดัมบอกว่าถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษให้กับข้าพระองค์1อภัยโทษ2ตัรฮัมนาหากว่าพระองค์ไม่เมตตากับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะอยู่ในผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนพอเวลามีความผิดพอเวลาทําเรื่องอะไรที่มันพลาดไปแล้วหน้าที่ของมนุษย์ที่ทำเหมือนกับบรรพบุรุษของเราคือโทษตัวเองเรามันโง่เองเรามันเขาเรียกอะไรนะเรามันพลาดไปเองไม่ใช่ว่าไปนี่เลยนั่นเลยนู่นเลยใช่ไหมแต่ไม่มีตัวเองเลยสักข้อหนึ่งตัวเองเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างเลยแต่คนนู้นก็ผิดคนนั้นก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาทำโฆษณาสิ่งที่ผิดคือแก๊สโซฮอล์พอหาคนผิดไม่ได้ก็เลยโทษแก๊สโซฮอล์โทษใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความผิดที่มันเกิดขึ้นเราคือบุคคลที่สามารถควบคุมตัวเราเองได้เมื่อเราสามารถควบคุมตัวเราเองได้เราก็ต้องควบคุมตัวเราเองที่จะไม่ให้ละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถึงจะรอดพ้นกับบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทั้งหมดเลยก็ละฮบิตอมินฮาจะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ออกจากสวรรค์แล้วอยู่บนข้างบนนะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่างั้นทั้งหมดเลยท่านนบีอาดัมพระนางฮาวะแล้วก็อิบลิสเนี่ยอิฮบิตอมินฮาจะมีอัให้ลงมาอยู่ที่ดุนยานี้ทั้งหมดนบีอาดัมก็มาอยู่ดุนยาพระนางฮาวะก็มาอยู่ดุนยาอิบลิสก็มาอยู่ดุนยาเริ่มต้นการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใหม่อีกหนึ่งครั้งด้วยกับการมีมนุษย์เพื่อมาเป็นตัวแทนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านการมีชีวิตของ3สิ่งใหญ่ๆ1
ผู้ชาย 2. ผู้หญิง 3. มารที่คอยยั่วยุคอยที่จะทำให้มนุษย์หลุดออกจากทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดเพราะมันบอกแล้วละอุกวียันนาฮุมอัจมาอินมันจะล่อลวงหลอกลวงอาดัมแล้วก็ภรรยาของอาดัมลูกหลานของอาดัมให้หลงผิดให้ทำความผิดต่อลอทั้งหมดเลยมันทำสำเร็จมันเข้าใจว่าที่มันทำให้อาดัมออกจากสวรรค์เพราะผลงานของมันแต่จริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความประสงค์มีความตั้งใจว่าจะให้ท่านนบีอาดัมมาเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺในดุนยาแห่งนี้บทเรียนที่เราได้รับบทเรียนที่เราได้รับก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์คือพวกเราที่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่มาเป็นตัวแทนคู่กับพวกเราคือมารที่จะคอยขัดขวางไม่ให้เราทำดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสชัยฏอนมันบอกว่ามันไม่มีความสามารถที่จะทำให้คนทำความดีเลิกทำความดีครูกอซัสสอนกุรอานกัวซันสอนกุรอานละหมาดมันบอกคนพวกนี้ฉันไม่สามารถที่จะทำให้เขาเลิกทำความดีแบบนี้ได้ยีซอเลไลฟ์สดฉันก็ไม่สามารถที่จะให้ไปไลฟ์สดที่เป็นดนตรีก็เขาก็ไลฟ์สดในเรื่องราวของการสอนศาสนาแบบนี้ตลอดไปฉันก็ทำไม่ได้แต่ฉันสามารถอิบลิสบอกฉันสามารถทำให้ยีซอและกับครูฮัสซันทะเลาะกันได้ฉันสามารถทำให้ยีซอและกับครูกอซอดทะเลาะกันได้สามารถทำให้ผู้คนที่อยู่ตรงนี้ทะเลาะกันได้อันนี้คือผลงานชิ้นใหญ่กว่าถ้าครูฮัสซันกับยีซอและทะเลาะกันจะเหลือแค่ช่องเดียวละอีกช่องนึงจะหายไปใช่ไหมถ้าเกิดครูฮัสซันกับครูกอซอดทะเลาะกันจะไม่มีดูโอแล้วจะหายไปหนึ่งแล้วจะบินเดี่ยวเรียกว่าไม่ร่วมมือกันอันนี้เรียกว่าผลงานของอิบลิสเคยที่จะทำความดีร่วมกันเริ่มที่จะไม่ทำดีร่วมกันละยิ่งไปกว่านั้นถ้าได้เวลาละหมาดครูฮัสซันอยู่ในสถานที่ที่ละหมาดครูกอซัดเห็นครูกอซัดสู้ไม่ละหมาดสู้ไม่ละหมาดให้ครูฮัสซันออกไปก่อนถ้าสมมติครูฮัสซันอยู่จนกระทั่งได้เวลาใหม่นะกูเขาเรียกอะไรนะกูกอซัดยอมบาปใช้คำว่ายอมบาปจะไม่ละหมาดตามหลังมันเด็ดขาดผลงานของอิบลิสมันทำได้ขนาดนี้ถ้าเกิดเราไปคอยตามกับผลงานของอิบลิสเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าบาดูกุมลีบาดิลอาดูในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยบางส่วนของพวกเขาจะเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนถามว่าในโลกใบนี้ใครเป็นมิตรกับใครทุกคนมั่งฮะครูกอซัดเมื่อวานเป็นมิตรกับเราวันนี้มันทะเลาะกับเราละเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นเพื่อนเราปีนี้เขาเป็นศัตรูกับเราไปละอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าบาดูกุมลีบาดิลอาดูบางส่วนจะเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แต่สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอัมมายาติยันนะกุมมินนีฮูดาและบางครั้งเวลาที่ทางนำของเราเนี่ยได้มายังพวกเขาแล้วหรือได้มายังพวกเจ้าฟามานิตตาบาฮูดายะและพวกเขาปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาลายาดิลลุวาลายัชกอเขาก็จะไม่หลงแล้วก็จะไม่เกิดความยากลำบากเวลาที่เขาทะเลาะกับเราแล้วไม่ทะเลาะด้วยเนี่ยใครทุกข์เวลาที่เขามาด่าเราเขามาประนามเราแล้วเราไม่ตอบโต้เราทุกข์หรือเขาทุกข์เข้าใจนะพอเวลาเขามาด่าเราเขาพยายามที่จะว่าเราพยายามที่จะนินทาเราแต่เราไม่ตอบโต้เราหรือเฉยเลยคนที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราแต่เป็นเขาเขาจะพยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับมันดีนะจะทำยังไงกับมันดีนะเพื่อที่จะให้มันโกรธเพื่อที่จะให้มันโมโหแต่ทำเท่าไหร่ทำไมมันไม่โมโหกลายเป็นใครโมโหไอ้คนทำเนี่ยโมโหเราบอกแล้วว่าถ้าหรือบางครั้งทางนำของอัลลอฮ์มาใครปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเวลาที่ใครมาชวนเราทะเลาะหรือเราสามารถจะล้มใครได้ในช่วงที่เราโมโห
ไม่เรียกว่าคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่แข็งแรงแต่คนที่แข็งแกร่งและคนที่แข็งแรงก็คือคนที่สามารถระงับยับยั้งความโกรธของตัวเองได้อยากจะต่อยเอาไว้ก่อนสามารถทำได้ไหมเนี่ยอย่างครูฮัสซันกับครูกาซอนเนี่ยครูฮัสซันเนี่ยสูงกว่ายังไงก็สามารถที่จะล้มครูกาซอนได้เวลาครูกาซอนทำสารพัดเลยแต่ครูฮัสซันไม่ตอบโต้ทั้งที่มีความสามารถที่จะทำได้แต่อดทนอดกั้นยอมให้ยีซาแลบอกว่าหืมนำแนมปอดกระจอกคนอื่นประนามว่าปล่อยไปเลยแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติเราว่าเราคือคนที่เข้มแข็งแข็งแรงเพราะภาคผลที่เราจะได้รับจากใครได้รับจากยีซาแลหรือจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านบททดสอบที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วว่าชัยฏอนคือละกุมอาดูวุนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฟัตตะคีรูฮูอาดูวาแล้วก็เอาชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูกับพวกเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์บอกว่ามันคือศัตรูแล้วมันคือมิตรของเราไม่ใช่เมื่อมันเป็นศัตรูของพวกเจ้าหน้าที่ของพวกเจ้าก็ต้องเอามาเป็นศัตรูด้วยได้เวลาละหมาดเราต้องละหมาดทิ้งทุกอย่างได้เวลาทำอะไรเราต้องตั้งมั่นตั้งใจทำเพราะอิบลิสมันบอกแล้วว่ามันจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เรานั้นออกห่างทางของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้อ่ะเกินไปเยอะเลยได้เวลาละหมาดแล้วก็ฝากไว้แค่นี้จุดเริ่มต้นของมนุษย์เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะไล่เรียงว่ามีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องราวของลูกหลานท่านนบีอาดัมเกิดขึ้นก็คือกอบีนกับฮาบีนอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปครับพบกันใหม่ครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์